สวัสดีค่ะรับชมวอทซัพ29รายการที่รวบรวมข่าวในประเทศและประเด็นสีสันรอบโลกกับดิฉันพนิพัฒน์ปิยภาณีพงษ์ค่ะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจัดนิทรรศการ IH The Exhibition เปิดประสบการณ์แสนสนุกยุคน้ำแข็งเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนสำหรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในโลกหลังจากที่ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลามสำหรับการนำบางส่วนของนิทรรศการ IH The Exhibition เปิดประสบการณ์แสนสนุกยุคน้ำแข็งที่ไปจัดขึ้นที่แสดงจังหวัดเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.ได้จัดแสดงอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอพวช.คลอง5ปทุมธานีซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วีรพงษ์แพสุวรรณปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานการเปิดงานสำหรับการเปิดงานครั้งนี้นิทรรศการนี้ได้มุ่งหวังให้เป็นนิทรรศการที่สามารถสะท้อนเรื่องราวในอดีตวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของโลกแบ่งออกเป็นด้วยกันถึง5โซนได้แก่โซนเปิดกล่องความทรงจำโลกโซนการเปลี่ยนแปลงธรณีสันฐานโซนวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตโซนแมมมอธและโซนกิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการนอกจากนี้ยังได้นำ10หุ่นยนต์สัตว์โลกยุคน้ำแข็งจากอาร์เจนตินามาร่วมแสดงในนิทรรศการนี้ด้วยโดยอพวช.จะเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้ค่ะวัดเซาหลินเปิดรับสมัคร PR ดูแลภาพลักษณ์วัดหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมว่าแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจมากเกินไปวัดเซาหลินตำนานกังฟูและศิลปะการต่อสู้ของจีนมีอายุมากกว่า 1,500 ปีประกาศผ่านบริษัทจัดการแห่งหนึ่งและโพสต์ลงเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์เว็บป๋อของจีนรับสมัครงานในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารมวลชนและหัวหน้ากองบรรณาธิการเพื่อดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์และการโฆษณาจุดประสงค์หลักคือต้องแก้ปัญหาเรื่องคำวิพากษ์วิจารณ์และภาพลักษณ์ของวัดเซาหลินที่ถูกสังคมมองว่าแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจมากเกินไปคุณสมบัติของผู้สมัครไม่จำกัดเพศมีความเข้าใจในวิถีและแนวคิดของพุทธนิกายเซนและต้องสามารถรับมือกับความโดดเดี่ยวได้ด้วยภายในระยะเวลาเพียงแค่2วันมีผู้ที่สนใจยื่นไปสมัครแล้วกว่า300รายทั่วโลกมีทั้งนักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยชื่อดังชาวจีนรวมถึงผู้มีประสบการณ์ระดับผู้บริหารอาวุโสด้านการสื่อสารด้วยแต่ยังคงไม่มีผู้สมัครคนใดที่ได้รับการคัดเลือกวัดเซาหลินเป็นวัดที่มีอายุยาวนานกว่า500ปีตั้งอยู่ในมณฑลเวอหนานทางตอนกลางของจีนมีชื่อเสียงในเรื่องของศิลปะการต่อสู้แบบกังฟูถึงปัจจุบันในวัดได้ถูกผลักดันเข้าสู่ธุรกิจกังฟูอย่างเต็มตัวก่อนที่จะนำเข้าตลาดหุ้นในเวลาต่อมาในเวลาแต่ละปีวัดเซาหลินจะมีรายได้และการเข้าชมมากกว่า750ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีรายได้การเดินสายแสดงศิลปะกังฟูไปทั่วโลกและมีการเปิดตัววัดเซาหลินสาขาย่อยในสหรัฐอเมริกาและเวเนซุเอลาด้วยค่ะสุนัขเกตเดนเพศผู้สีดำเจ้าของสถิติสุนัขสูงที่สุดในโลกตอนนี้เสียชีวิตลงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวัยเพียง5ปีค่ะนายเควินดอร์แรกเจ้าของเซอุสสุนัขเกตเดนเพศผู้สีดำซึ่งครองสถิติสุนัขสูงที่สุดในโลกเปิดเผยว่าเจ้าเซอุสตายลงเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภายในบ้านของมันที่มันอาศัยอยู่กับครอบครัวดอร์แรกในเมืองคารามาซูทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐมิชิแกนขณะที่มีอายุเพียงแค่5ปีกว่าด้วยสาเหตุตามธรรมชาติโดยที่อีก2เดือนเท่านั้นจะมีอายุครบ6ปีสำหรับเจ้าเซอุสมีความสูงเมื่อยืนด้วยขาหลัง2ข้างอยู่ที่218เซนติเมตรและมีน้ำหนักตัวอยู่ที่75กิโลกรัมได้รับการบันทึกลงในกินเนสบุ๊กเป็นสุนัขที่สูงที่สุดในโลกโดยนอกจากนี้เจ้าเซอุสจะเป็นที่รักของครอบครัวแล้วก็เป็นคนดังประจำเมืองของคารามาซูด้วยเนื่องจากจะต้องออกไปปรากฏตัวตามสถานศึกษาโรงพยาบาลบ่อยครั้งและก็ทำหน้าที่เป็นสุนัขบำบัดให้กับผู้ป่วยและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆทางWhatsApp 29ค่ะรายการต่อไปรับชม Hawaii Five-O ซีซั่น2และกลับมาพบกับWhatsApp 29ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ